เดือน19กันยายนที่จะถึงเนี่ยนะคะก็คือจะครบ10ปีที่คุณพ่อน้องเสียแล้วก็น้องการ์ตูนที่โดนรถชนมาแต่ระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยติดต่อเรามาแต่ครั้งเดียวเขาใช้ชีวิตสุขสบายคือชีวิตคุณเหมือนได้ใช้ชีวิตครอบครัวเหมือนคนปกติอะแต่เราอะไม่ได้ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปคุณอะได้ดูข่าวเราตลอดและเราก็ได้เห็นคุณเหมือนกันในมุมแต่เราแค่ไม่เคยพูดถึงแค่นั้นเองถ้าคุณคิดว่าคุณใช้ชีวิตสุขสบายได้คุณลองติดต่อเข้ามาคุยกับเราเราไม่ได้เป็นคนที่โหดร้ายนะเดือนนี้19กันยายนที่จะถึงเนี่ยนะคะก็คือจะครบ10ปีที่คุณพ่อน้องเสียแล้วก็น้องการ์ตูนที่โดนรถชนมานะคะเราก็เลยมานั่งคุยกันกับภายในครอบครัวแล้วก็ทางทีมงานแอดมินของเราว่าเราสู้มาตั้งแต่ครั้งแรกเลยตั้งแต่รถชนจนขึ้นศาลทุกชั้นศาลตั้งแต่ผ่านกระบวนการตำรวจจนกระบวนการชั้นศาลหรืออะไรก็แล้วแต่จนครบตามข้อกฎหมายที่เป็นตามกฎหมายทุกประการนะคะจนจบแล้วแล้วหลังจากศาลตัดสินมาเนี่ยก็คือเราก็ต่อสู้ในการฟ้องยื่นตามสืบคู่กรณีโดยที่มีทนายหลายท่านมาช่วยแต่ก็อย่างที่บอกไปก็คือทุกท่านที่มาช่วยก็ส่วนมากคือจะมาช่วยโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่มันก็ต้องเข้าใจได้ว่าบางทีสืบมาไม่เจอแล้วก็หลายๆท่านก็ต้องมีงานที่ต้องทำด้วยมันก็ห่างหายกันไปแต่นั่นก็คือต้องขอบคุณทนายทุกท่านที่เข้ามาแล้วเราก็ได้ดำเนินการคือพอคุยแล้วคือจนปีนี้คือปีที่10ก็เราเหลือเวลาระยะเวลาอีกไม่นานก็เราคิดว่าสุดท้ายสุดที่เราจะทำได้คือการฟ้องล้มละลายอันนี้คือสุดท้ายของข้อกฎหมายแล้วนะคะแต่ระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยติดต่อเรามาแต่ครั้งเดียวสุขสบายคือโอเคเข้าใจว่าคุณคิดว่าคุณติดคุกแล้ว1ปีแล้วคุณออกมา1ปีคุณออกมาคุณใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแต่เนี้ย10ปีเนี่ยคุณไม่เคยคิดจะมาเยี่ยมน้องแต่คุณขายของนั่งเล่นโทรศัพท์ได้เล่นกับลูกมีลูกใหม่คือชีวิตคุณเหมือนได้ใช้ชีวิตครอบครัวเหมือนคนปกติอ่ะแต่เราอ่ะไม่ได้ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปตั้งแต่คุณมาทำแล้วค่ะคิดแบบให้คิดใจถึงจิตใจเหยื่อด้วยโอเคเข้าใจว่ากฎหมายค่อนข้างดีแต่มีช่องโหว่สำหรับคนกระทำมากกว่าเหยื่อถามว่าเหยื่อเนี่ยโดนกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกยังจะต้องไปสืบทรัพย์เองหาอะไรเองทำเองหมดจบกระบวนการของกฎหมายก็คือแค่ชั้นศาลหลังจากนั้นทุกอย่างคือเหยื่อทำเองหมดทำไมไม่มีแบบหน่วยงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยเหลือเหยื่อได้มากกว่านี้กับการสูญเสียของเหยื่อแต่ละรายนะคะและอีกอย่างนึงก็คืออย่างคู่กรณีอ่ะที่ไม่รู้สึกสำนึกผิดหรือไม่เคยคิดจะเยียวยาหรือชดเชยอะไรอ่ะมันน่าจะมีแบบโทษที่มันหนักค่อนข้างแบบนี้เพื่อให้คนที่จะทำความผิดรู้สึกกลัวไม่ใช่ติดคุก1ปีหรือว่ารับสารภาพก็ไม่ติดคุกไม่จำคุกแล้วแต่ถ้ามัวศาลสั่งให้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยก็ให้จำคุกตามวันนั้นเลยไม่ว่าอย่างเงี้ยคนไม่อยากอยู่ในคุกก็ต้องพยายามดิ้นรนทำมาหากินเพื่อเอาเงินมาใช้ไม่มากก็น้อยถูกต้องไหมคะเชื่อได้ไงว่าปีหนึ่ง365วัน10ปีมาคู่กรณีแม่ไม่ใช่ธุรกรรมทางการเงินเลยใช้เงินและใช้ชีวิตอยู่ยังไงง่ายๆแค่นี้เลยค่ะคุณน่ะได้ดูข่าวเราตลอดและเราก็ได้เห็นคุณเหมือนกันในมุมแต่เราแค่ไม่เคยพูดถึงแค่นั้นเองถ้าคุณคิดว่าคุณใช้ชีวิตสุขสบายได้คุณลองติดต่อเข้ามาคุยกับเราเราไม่ได้เป็นคนที่โหดร้ายนะแต่คุณแทบจะไม่รู้สึกหรือว่าสำนึกเลยด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ทำกับครอบครัวเรามันสาหัสแต่คุณอยู่ที่จะแค่นิ่งและเฉยให้หมดคดีตามข้อกฎหมายเท่านั้นเองข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ